สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวันน้ำแอนคิทเช่นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูง่ายๆที่เด็กชอบผู้ใหญ่ก็ชอบด้วยนะคะเมนูนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะเมนูที่ว่านั้นก็คือเมนูขนมจีบต้มนะคะคือต้องบอกว่าทำไมต้องต้มหลายๆบ้านเนี่ยไม่มีซึ้งแปลว่าอะไรไม่ใช่แบบซึ้งกินใจอะไรอย่างนี้นะเอาเพลงมาด้วยค่ะโอเคซึ้งเนี่ยคือเป็นเรื่องเอาไว้นึ่งหรือให้ความร้อนอุ่นไว้ไอน้ำอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าหลายๆบ้านก็ไม่มีเพราะบางคนเนี่ยส่วนใหญ่อยู่คอนโดเป็นหลักนะคะชีวิตวัยรุ่นหนุ่มสาวเด็กหออะไรประมาณนี้นะคะหรือคนสมัยใหม่มักจะไม่มีซึ้งเต็มที่ก็คือเป็นแบบซึ้งไฟฟ้าหม้อนึ่งไฟฟ้าแม่แอนก็มีแค่หม้อนึ่งไฟฟ้าไม่มีหม้อนึ่งที่เอาไว้ต้มแกงนะคะแต่ขนมจีบมันไม่จำเป็นต้องนึ่งแบบไหนก็ได้นะคะขนมจีบต้มก็อร่อยหอมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะเราจะแบ่งเป็น2ฝากด้วยกันก็คือฝากนี้กับฝากนี้นะคะในส่วนของฝากนี้นะคะเป็นส่วนผสมของตัวขนมจีบนะคะนั่นก็คือมีนี่ค่ะหมูบด300กรัมนะคะทริคในการเลือกคือเลือกหมูบดที่แบบมีติดมันหน่อยๆค่ะเพื่อที่จะได้เนื้อขนมจีบเนี่ยมีความนุ่มเนาะนะคะแล้วก็จะมีกุ้งบดนะคะแม่แอนเลือกใช้กุ้งที่เป็นกุ้งแช่แข็งสำเร็จรูปเพราะว่าอยากให้เนื้อตัวขนมจีบมันมีความเด้งกรึบกรับกรึบกรับนะก็เลยใช้กุ้งแบบนี้เนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นแครอทสับหยาบหรือขูดฝอยก็ได้นะคะถ้าไม่มีถ้าไม่กินไม่ต้องใส่ไม่ซีเรียสนะต่อไปก็จะเป็นแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะนะคะแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะเนี่ยใช้ช้อนตวงปกตินะคะแต่ว่าจะบอกก่อนว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยเป็นหลักสำคัญในการทำให้ตัวขนมจีบมันมีความนุ่มนะคะก็ห้ามขาดต่อไปก็จะเป็นเกลือครึ่งช้อนชามีน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะมีซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป็นกระเทียมเจียวจะหยาบจะละเอียดแล้วแต่เลยนะคะแล้วก็แยกน้ำมันเอาไว้เนาะน้ำมันอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเดี๋ยวเราเอาเก็บไว้คลุกขนมจีบอีกทีนึงแล้วก็แผ่นเกลียวทำไมแผ่นเกลียว1ห่อนะคะอันนี้มีน้ำมันงาเดี๋ยวเราจะใช้1ช้อนชาเมื่อกี้ลืมบอกว่ากุ้งใช้200กรัมนะคะโอเคกุ้งก็คือสับบดละเอียดให้เรียบร้อยโอเคนะคะน้ำจิ้มเนี่ยเราจะใช้น้ำ80กรัมนะคะแล้วก็พริกจินดาแต่ว่าไม่รู้ว่าแม่แอนที่บ้านอ่ะมีพริกอะไรไปขโมยตู้เย็นของแม่บ้านมาใช้ทั้งหมด4เม็ดนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะมีน้ำส้มสายชู3ช้อนโต๊ะแล้วก็มีอันนี้อีก3ช้อนโต๊ะนะคะสีดำหวานโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาส่วนผสมอันนี้ทุกอย่างเนี่ยใส่รวมกันแยกนี้ไว้ก็คือแผ่นเกี๊ยวกับกระเทียมเจียวแยกออกมานะคะนอกนั้นก็คือใส่มันไปให้หมดเลยหมู300กรัมกุ้ง200กรัมนะคะครึ่งหัวนะคะหัวขนาดเล็กๆใครชอบหรือใครอยากใส่สารพัดผักผักชีอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่เข้าไปได้รากผักชีก็จะช่วยเพิ่มความหอมได้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวกันนิดนึงก่อนใส่แป้งลงไปใส่เกลือแล้วก็ที่เหลืออย่าลืมใส่นิดหนึ่งน้ำมันงา1ช้อนชาหอมเชียวขออภัยอาจจะไม่ตอนนี้คือมันล้นชามมากคุกไม่ถนัดนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตถ่ายลงในกะละมังใบใหญ่ชามผสมเรียกสน่าเกลียดกันละมั้งกลิ่นมันแบบหอมมากค่ะโดยเฉพาะแบบใส่น้ำมันงาลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะทำการผสมให้เข้ากันให้หมดถ้าใครไม่ถือกินกันเองในครอบครัวเอามือขยำเลยก็ได้ค่ะนะคะหรือแบบอาจจะใส่ถุงมือสักหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้นะคะสำหรับเป็นสูตรสำหรับแบบว่าพ่อแม่คนไหนอาจจะทำให้น้องๆที่แบบว่าไม่ชินกับรสชาติเผ็ดนะคะแต่เพื่อความสุนทรีของเรานะคะเราจะใส่พริกไทยเข้าไปด้วยเพราะว่าน้องเกณฑ์น้องกายโตแล้วทานพริกไทยได้แล้วนะคะอันนี้ก็ใส่แบบตามชอบค่ะเราก็จะเห็นเนื้อกุ้งกับเนื้อหมูผสมกลมเกลียวกันแล้ว ใช้คำพูดแบบว่าอันนี้นะคะเราได้คลุกเข้ากันเรียบร้อยแล้วทั้งหมูทั้งกุ้งอะไรนี้นะคะแล้วก็ผักด้วยก็เดี๋ยวเราจะเข้าตู้เย็นทิ้งไว้สัก20นาทีให้มันเซตตัวหน่อยนะคะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสนะเวลาไม่ถึงอยากจะละเลงทำเลยก็ได้ค่ะก็เตรียมแผ่นเกี๊ยวได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวแม่ขอเนี่ยเข้าตู้เย็นแป๊บนึงนะคะระหว่างที่รอตัวไส้ของขนมจีบเซตตัวนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันนะคะน้ำจิ้มเราก็ใช้น้ำนี่นะคะใส่ลงไปในก
กระทะน้ำเนี่ย80 ml นะคะต่อไปก็ตามด้วยซีอิ๊วดำนะคะก็ต้องใส่ชูอีก3ช้อนโต๊ะตอนนี้เริ่มร้อนนะคะไม่ต้องรอเดือดก็ได้ใส่กับน้ำตาลลงไปเลยนะคะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเขาก็จะออกรสชาติแบบว่าเปรี้ยวๆหวานๆนะคะมีเผ็ดนิดๆนะคะในการใส่พริกตำลงไปทั้งหมด4เม็ดเดี๋ยวเรารอคนให้น้ำตาลทรายมันละลายหมดเนาะแล้วพอเดือดเราก็ยกลงพักไว้นะคะเป็นอันเสร็จสำหรับน้ำจิ้มตอนนี้น้ำจิ้มเดือดแล้วนะคะเราดับเตาแล้วก็เทใส่ถ้วยได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเทข้างหลังเดี๋ยวหกเราจะงานเข้าเพราะว่าหินอ่อนแพงมากตอนนี้นะคะหมูเราเซตตัวได้ที่แล้วเราก็เอาออกมานะคะเดี๋ยวเราเตรียมห่อเกี๊ยวกันระหว่างจะห่อเกี๊ยวเนี่ยขออนุญาตเตรียมตัวตั้งน้ำก่อนไฟด้วยสิโอเคแผ่นเกี๊ยวที่เราใช้เราจะไม่ใช้ทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดมุมทั้ง4ออกให้มันมีความคับคล้ายคับคาใกล้เคียงวงกลมมากขึ้นก็จะตัดประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะจะได้รูปทรงแบบนี้นะคะแล้วเราก็เตรียมน้ำมาไว้ด้วยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันนะคะตอนห่อเนี่ยตบแป้งออกนิดนึงแต่ว่ามันไม่ค่อยออกใส่เข้าไปเราลองจีบๆดูโอเคประมาณนี้ได้เนาะก็คือจะใช้ประมาณนี้นะคะนะเราก็เอาน้ำวนรอบปากนี้นะคะแล้วก็จับจีบขยุ่มขยุ่มขยุ่มเข้าไปนะคะได้ลักษณะเป็นประมาณนี้ก็เก็บไว้ไม่ใช่เก็บไว้วางเอาไว้แล้วก็ห่อไปเรื่อยๆแป้งมันไม่ออกอะค่ะเราก็ช่างมันเนาะมันก็จะได้เกี๊ยวลูกประมาณแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวพอต้มอะมันจะมีความเขาเรียกไงอะทองทองบวมบวมออกมาเดี๋ยวแม่แอนขอใส่ความพิเศษลงไปหน่อยเผื่อแบบใครแจ็คพอตได้กุ้งชิ้นใหญ่เอากุ้งแบบใส่ครึ่งตัวยัดเข้าไปในไส้นะคะแรนดอมแรนดอมใครได้ก็คือแจ็คพอตเราก็ใส่กุ้งไปตรึงตรึงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตห่อเดี๋ยวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต้มกันค่ะมานะคะตอนนี้เราห่อขนมจีบเรียบร้อยแล้วจะบอกว่ามันไม่ได้ได้แค่นี้นะมันยังเหลืออีกแบบเยอะมากนะคะเท่านี้เนี่ยคือเรียกว่าต้องใช้แผ่นเยอะประมาณ2ห่อน่าจะห่อหมดนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาต้มในน้ำเดือดนะคะก็ใส่ลงไปอย่างเบามือนะเดี๋ยวเกี๊ยวมันแตกใส่แล้วแล้วก็คนเบาๆแบบอย่าให้มันไปโดนตัวเกี๊ยวอะค่ะคือแค่ไม่ให้แผ่นเกี๊ยวมันติดก้นหม้อเพราะบางทีติดก้นหม้อนะเดี๋ยวเกี๊ยวมันจะแตกประมาณนี้นะคะแล้ววิธีการเช็คว่าเกี๊ยวจะสุกหรือไม่สุกดูที่ว่าเกี๊ยวมันลอยขึ้นมานะคะคือน้ำรอน้ำเดือดอีกทีหนึ่งแล้วเกี๊ยวลอยขึ้นมาตอนนี้ที่มันลอยเพราะว่าเกี๊ยวมันแน่น นะเราใส่เกี๊ยวลงไปแน่นนิดนึงนะคะแล้วรอให้มันเดือดแบบฟู่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าเกี๊ยวมีบางส่วนเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าการกินขนมจีบอ่ะเราจะกินตอนที่ตัวแป้งอ่ะมันค่อนข้างนิ่มเนาะแล้วก็ไส้ข้างในแบบสุกทั่วถึงดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้มกะคร่าวๆประมาณ 10-12 นาทีเดี๋ยวค่อยตักขึ้นทีนึงแล้วกันค่ะตอนนี้นะคะเกี๊ยวของเราได้ที่แล้วไม่ใช่เกี๊ยวสิขนมจีบของเราได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมานะคะก็เด็ดน้ำใส่ในชามพักไว้นะคะจะบอกว่าถ้าใครไม่แน่จริงทำพึ่งสูตรพอนะถ้าใครแบบบ้านมีประชากรน้อยแต่จริงๆคือทำแล้วมันไม่ต้องแบบทานหมดในครั้งเดียวก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเราอาจจะเก็บหมูหมักที่เหลือไว้ก่อนนะแล้วก็ว่างเมื่อไหร่ค่อยห่อหรือห่อไว้เตรียมเข้าตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทานเมื่อไหร่ค่อยเอามาลวกประมาณนี้แต่มันก็เวลาถ้ามันแป้งเกี๊ยวมันห่อไปแล้วมันก็ไม่ได้เก็บได้นานนะคะเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราคลุกน้ำมันกระเทียมเจียวที่เราใช้เจียวเหลือมาเนาะเดี๋ยวขอเจียวอ้วนเรามาคลุกคลุกแค่พริกๆเนาะเพื่อไม่ให้มันติดกันนะคะใช้น้ำมันกระเทียมเจียวที่เราเจียวว่าจะทำให้ขนมจีบมีความหอมตอนนี้นะคะเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะ
ขนมจีบต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็โรยกระเทียมเพิ่มนิดหน่อยนะกินเลยนะคะเป็นไงอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยเลยหมูเนี่ยหมักได้ดีเต็มปากเต็มคำเคี้ยวก็ไม่แข็งกำลังแบบไม่เละและกำลังดีมากกุ้งเด้งๆไหมมีเพราะว่าใส่กุ้งเข้าไปด้วยที่สำคัญคือใส่ใจของคนทำเข้าไปด้วยเบบี้เกนเนื้ออึ้งเบบี้เกนอยากกินใช่ไหมนี่หรือว่าเป็นคนกินนะคะจะราดแบบนี้ก็ได้ค่ะราดลงไปในจานเลยโอ้มันก็ดูน่ากินดีนะเนี่ยเดี๋ยวขอมาดามแอนชิมบ้างนะคะเฮ้ยกัดโดนโป๊ะเทอันที่กุ้งตัวใหญ่ด้วยอ่ะกุ้งแบบเด้งอยู่ในปากนะคะอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมไม่ใช่แกล้งยอใช่ไหมอร่อยจริงโอเคนะคะก็ถ้าใครอยากทำแบบนี้นะคะก็สามารถเอาสูตรไปทำตามได้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเคลียร์จานนี้ก่อนละกันค่ะวันนี้มาดามแอนคิทเช่นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและถ้าใครอยากให้มาดามแอนทำเมนูอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนาะโอเคป้าบ้ามีอะไรเพิ่มไหมคะครับแล้วก็บายถ้าไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งรุ่งเพลงหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ